เรามาแช่งอีผู้หญิงคนนั้นกันดีกว่าเริ่มเลยแซ่บสุดปังกระมังแตกไปกับครัวบันนี่กับเมนูซั่วหมึกตกครกแซ่บยกสดน้ำตาตกเลยจ้าคนหนึ่งก็จะแช่งคนหนึ่งก็จะขอพรส่วนเรายังไม่ได้นอนก็เตรียมลวกหมึกกันไปเลยสิขาวันนี้ก็ใช้หมึกหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเอามาหั่นเลยจ้าเซตเล็กใหญ่ก็ลองเลยตั้งน้ำให้ร้อนแล้วก็ลวกพอสะดุ้งพอนะน็อกน้ำแข็งซะหน่อยเห็นเขาน็อกกันกับน็อกตามอ่ะกระเทียมจ้ะพริกแห้งผสมพริกแดงจินดาลงไปนิดนึงไม่รู้ผสมทำไมผสมไว้ก่อนเขาผสมกันก็เอามั่งอะเนาะอะโขกเลยจ้านี่ขอโชว์หน่อยนะสเต็ปน้ำตาลปี๊บนิดนึงน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะสัก1ทัพพีมะนาวจ้ะใส่เข้าไปชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากน้ำปลาจ้าน้ำปลาร้าจ้ะแหมใส่ไปเกือบ2ทัพพีแล้วเนี่ยอ่ะยังไม่พอความเปรี้ยวใส่อีกอ่ะมะเขือเทศจ้ะมาเลยอยากจะเช่งเขาแต่ท้องเราก็หิวเอาเวลามาบิดถั่วฝักยาวดีกว่าจ้าบิด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 แล้วก็โคลก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 แซ่บ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 ดูแล้วสติไม่ค่อยดีถ้าใครว่างพาไปรักษาทีจ้าเอาเส้นขนมจีนมาเลยจ้าแล้วหมึกนะจ๊ะก็ใส่ไปให้ตกครกเลยจ้าอ่ะค่อยๆตามหรือว่าค่อยๆคนนะคะเคยตามแล้วแบบทีแรกๆไม่ค่อยรู้นะโอ้โหเส้นเละเลยจ้ะทุกคนแล้วก็แบบว่าค่อยๆคนให้เขาแบบนัวๆเด้อนี่ตักขึ้นมาแล้วแบบฉ่ำทั้งหมึกทั้งขนมจีนคือแบบแน่นๆโอ้ยอยากจะบอกเลยว่าจริงๆนะมันแซ่บมากเลยนะตามทำกินเองก็อร่อยได้นะจ๊ะตามเสร็จแล้วจ้าพร้อมที่จะแช่งอีผู้หญิงคนนั้นละขอให้อีผู้หญิงคนนั้นมีแต่เรื่องเฮงซวยขอให้หนูมีแต่โชคช่วยในท้ายที่สุดเออแค่คิดจะด่าต่อก็สงสารพระขึ้นมาทันทีละกินของเราดีกว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจครัวบันนี่ด้วยนะคะวันนี้ที่ลองกินแล้วคือแบบโอ้ยจี๊ดปรี๊ดแบบบางครั้งต้องแบบคันหัวกันเลยทีเดียวน้ำตาแทบตกอะจ้าถึงเขื่อจะแตกก็ไม่แปลกใช่ไหมจ๊ะ